ผลงานที่สอดแทรกไปด้วยความรู้ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมหากแต่อ่านสนุกเพราะเปลี่ยนไปด้วยอรรถรสทางวรรณศิลป์พร้อมไปกับการสื่อสารผ่านภาพสวยนี่คืองานเขียนที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของธีรภาพโลหิตกุลผู้เป็นที่ยอมรับของนักอ่านช่างภาพและคนในแวดวงวรรณกรรมนอกจากภาษาหน้าอ่านยังสอดแทรกทัศนคติที่เป็นมิตรกับเพื่อนบ้านธีรภาพยังเป็นนักเขียนที่มีผลงานเกี่ยวกับเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอาเซียนนำเสนอมาอย่างต่อเนื่องโดยมีหลายรางวัลการันตีจุดยืนนักเขียนคุณภาพทั้งรางวัลศรีบูรพาปี2556และรางวัลวรรณกรรมลุ่มน้ำโขงปี2557และล่าสุดได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี2558ก็ธีรภาพเหมาะมากเลยเพราะว่าชั้นเชิงการเขียนของเขาอ่ะมันมีอารมณ์มันมีชีวิตชีวามีเชิงวรรณศิลป์สูงแล้วก็แถมยังมีภาพที่เจ้าตัวเป็นทั้งภาพมืออาชีพเนี่ยเอามาประกอบกันเนี่ยทำให้งานสารคดีของเขาโดดเด่นมากด้วยเอกลักษณ์น้ำเสียงทรงพลังสันติรุ่นเพจึงเป็นผู้ได้รับหน้าที่ถ่ายทอดบทเพลงรักชาติที่เป็นสื่อกลางในการสร้างความสามัคคีการทำงานอย่างต่อเนื่องจนถึงวัย79ปีทำให้เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีสากลและยังมีอีก6คนที่สร้างผลงานเพื่อวงการศิลปะวัฒนธรรมโดยสาขาศิลปะการแสดงได้แก่สมบูรณ์สุขนิยมสิริหรือเปียกโปสเตอร์และเวนิกาบุญนาคสาขาทัศนศิลป์ได้แก่กฤษดาโรจนกรศาสตราจารย์วิชัยสิทธิรัตน์และศาสตราจารย์เกียรติคุณเสริมศักดิ์นาคบัวและสาขาวรรณศิลป์ไพวรินทร์ขาวงามโดยทั้งหมดจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันที่24กุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับวันศิลปินแห่งชาติค่ะ